afternoon, student. How are you? I'm fine, thank you. And you? Today we learn about my hobby. What is your hobby? No. งานอดิเรกของพวกเราอ่ะชอบทำอะไรน้องส้มชอบทำอะไรคะอ่านหนังสือค่ะงั้นถ้าเกิดน้องวาวจะถามน้องส้มว่างานอดิเรกชอบทำอะไรต้องถามว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะต้องถามว่า What is your hobby? What is your hobby? น้องส้มชอบทำอะไรอ่านหนังสือค่ะก็ต้องตอบว่า My hobby is readingMy hobby is reading. โอเคเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันเนาะคำแรกรู้ไหมอะไรทำอะไรดูทีวีค่ะดูทีวีดูหนังดูทีวีเนาะอันเนี้ยค่ะwatching TV watching TV สะกดค่ะ WATCHTVWatching TV. โอเคคำที่สอง Go to friend house ไปบ้านเพื่อนอ่านว่าอะไรนะเอาใหม่สิ Go to friend house แปลว่าไปบ้านเพื่อนค่ะคำที่สามอ่ะอ่านว่าอะไรรู้ไหมน้องนุ๊ก Playing football แปลว่าอะไรเตะบอลเล่นบอลไปกดนี้ทุกคน P L A Y I N G F O O T B A L L Playing football Playing footballน้องส้มรูปนี้ค่ะคืออะไรร้องเพลงค่ะอ่านว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะ Sing a song Sing a song สะกดค่ะ S I N G A F O N G Sing a song แปลว่าร้องเพลงค่ะว่ายน้ำว่ายน้ำอ่านว่าไงคะน้องวาว swim ค่ะสะกดค่ะ s w i m swim swim แปลว่าว่ายน้ำค่ะอันนี้เขากำลังทำอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้อ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสืออะไรรู้ไหมหนังสือไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่เนาะ reading cartoon book reading cartoon book แต่ว่าอะไรนะ cartoon book อ่านหนังสือการ์ตูนโอ้เก่งมากเลยสะกดค่ะ R E A D I N G C A R T O O N B O O K reading cartoon book เขาทำอะไรรู้ไหมเนี่ยในรูปเนี้ยรูปนี้คืออะไรผู้ชายคนนี้ทำอะไรไม่รู้ค่ะการอิเล็กของเขาในรูปนี้ก็คือเขาชอบสะสมสแตมป์อ่านว่า collecting stamp collecting stamp สะกดค่ะ c o l l e c t i n g s t a m p collecting stampทำอะไรอยู่ผู้หญิงคนนี้นอนค่ะนอนทำอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้นอนฟังเพลงฟังเพลงใช่ listen to music listen to music สะกดค่ะ
L I S T E N T O M U S I C Listen to music นักเรียนเก่งมากคำสุดท้ายแล้วอะไรนะรู้ไหมชาวนาใช่ไหมคะทำสวนสิ Gardening Gardening สะกดค่ะ G A R D E N I N G Gardening Gardening แต่ว่าทำสวนจ้าเก่งมากเลยคราวนี้เราจะมาดูประโยคส่วนไอ้ประโยคคำถามเอาไว้ถามเพื่อนอะไรแบบนี้เนาะคำแรกอ่านตามนะคะ What do you like to do in your free timeWhat do you like to do in your free time? เขาถามว่างานอะไรของคุณอะชอบทำอะไรเวลาว่างคนนี้ก็ตอบว่า I like to read แปลว่าอะไรรู้ไหมฉันชอบอ่านนั่นแหละอ่านอะไรก็เติมไปการ์ตูนบุ๊กอะไรก็What is your hobby? My hobby is sing a song. My hobby is sing a song. What does she like to do? She like to read cartoon. She like to read cartoon. What do they like to do? They like to walk in the garden. My hobbies are swimming. My hobbies are swimming. เดี๋ยวครูจะมาถามนะคะถามน้องส้มก่อนค่ะ What is your hobby? My hobby is listen to music. ถามน้องนุ๊กนะคะWhat do you like to do in your free times? I like to play game and read a book. Okay. เดี๋ยวเรามาทวนคำฝากกันอีกรอบเนาะคุณครูค่ะถามเพื่อนอีกคนนึงค่ะงั้นถามน้องมิ้นนะคะน้องมิ้น What are your hobbies?โอเคเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์กันอีกรอบเนาะคำแรก watching TV แปลว่าดูทีวีค่ะ reading cartoon book แปลว่าอะไรน้องชมอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะโอเค go to friend house go
go to friend house น้องมิ้นแปลว่าอะไรคะไปเที่ยวบ้านเพื่อนค่ะเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงผู้ชายค่ะโอเค collecting stamp collecting stamp แปลว่าอะไรคะน้องวาวสะสมสแตมป์ค่ะ playing footballplay football น้องนุ๊กตอบค่ะแปลว่าอะไรเตะบอลเล่นบอล listen to music listen to music แปลว่าอะไรนะฟังเพลงค่ะ sing a song sing a song ร้องเพลงค่ะ gardening gardening แปลว่าทำสวนค่ะ swim swim อะไรนะเนี่ยว่ายน้ำโอเควันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องมาฮอบบี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะ Thank you teacher See you again tomorrow